หลังสงครามพระเจ้าบูเรงนอประทับอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาจนกระทั่งวันศุกร์ขึ้น6ค่ำเดือน12ปีมะเสงพุทธศักราช2112ได้อภิเษกให้สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชขึ้นเป็นกษัตริย์ครองกรุงศรีอยุธยาในฐานะประเทศราชทรงพระนามว่าสมเด็จพระสันเพชรที่1บางแห่งเรียกพระสุธรรมราชาสมเด็จพระมหินทราชพระบรมวงศานุวงศ์และขุนนางน้อยใหญ่ได้ถูกนำไปกรุงหงสาวดีด้วยแต่สมเด็จพระมหินประชวรและสวรรคตระหว่างทางไปกรุงหงสาวดีพม่าเข้ายึดทรัพย์สินและกวาดต้อนผู้คนกลับไปพม่าเป็นจำนวนมากโดยเหลือให้รักษาเมืองเพียง 1,000 คนคนที่เหลือก็หนีไปหลบอาศัยอยู่ที่อื่นบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างทั้งหลายได้รับความเสียหายเป็นอันมากอาณาจักรอยุธยาจึงตกเป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรตองอูเป็นเวลานาน15ปีกษัตริย์องค์ที่17สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชหรือสมเด็จพระสันเพชรที่1ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์สุโขทัยมีพระราชบิดาเป็นเชื้อสายราชวงศ์พระร่วงส่วนพระราชมารดาเป็นเชื้อสายราชวงศ์สมเด็จพระชัยราชาธิราชสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเจ้าพระราชสมภพในปีพุทธศักราช2057เมื่อสมเด็จพระมหาจักรพรรดิขึ้นครองกรุงศรีอยุธยาจึงตั้งขุนพิเรนทรเทพเป็นสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเจ้าครองเมืองพิษณุโลกตั้งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระสวัสดิราชธิดาเป็นพระวิสุทธิสตรีให้เป็นพระอัครมเหสีและพระราชทานเครื่องราชกุฏภัณฑ์เครื่องราชูปโภคมีอำนาจตั้งตำแหน่งบรรดาศักดิ์ฝ่ายทหารพลเรือนในเมืองพิษณุโลกและเรือชัยพื้นดำพื้นแดงคู่หนึ่งเมื่อประทับณเมืองพิษณุโลกนั้นพระวิสุทธิกษัตริย์ได้มีประสูติการพระราชโอรสธิดาตามลำดับคือพระสุพรรณกัญญาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเอกาทศรสถึงปีพุทธศักราช2106พระเจ้าบูเรงนองยกทัพมาตีพิษณุโลกสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเห็นว่าครั้งนี้ทัพองศาวดีมากจนเหลือกำลังจะต้านทานได้ในวันอาทิตย์แรม5ค่ำเดือน2จึงทรงยอมแพ้พระเจ้าบูเรงนองจึงรับสั่งให้สมเด็จพระมหาธรรมราชาจัดทัพไปตีกรุงศรีอยุธยาร่วมกับพระองค์สมเด็จพระมหาธรรมราชาก็จัดพล 30,000 ไปกับทัพพระเจ้าบูเรงนองจนกระทั่งเสียกรุงในปีพุทธศักราช2112พระเจ้าบูเรงนองจึงถอดสมเด็จพระมหินทราธิราชจากราชสมบัติแล้วราชาภิเษกสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเจ้าให้ครองกรุงศรีอยุธยาแทนครองราชเมื่อกรุงศรีอยุธยาตกเป็นประเทศราชของหงสาวดีพุทธศักราช2112ถึงพุทธศักราช2127ระยะเวลา15ปีครองราชเมื่อกรุงศรีอยุธยาเป็นเอกราชพุทธศักราช2127ถึงพุทธศักราช2133ระยะเวลา6ปีเสด็จสวรรคตในปีพุทธศักราช2133สิริพระชนมพรรษา76พรรษาครองราชรวมทั้งหมดได้21ปีกษัตริย์องค์ที่18สมเด็จพระนเรศวรมหาราชหรือพระองค์ดำเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชราชวงศ์สุโขทัยและพระวิสุทธิสตรีพระราชธิดาของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิและพระสุริโยไทยเสด็จพระราชสมภพเมื่อพุทธศักราช2098ที่พระราชวังจันทร์เมืองพิษณุโลกพระองค์มีพระเชษฐภิกขุณีคือพระสุพรรณกัลยาและพระอนุชาคือสมเด็จพระเอกาทศรสพระองค์ขาวขณะที่ทรงพระยาวพระองค์ทรงใช้ชีวิตอยู่ที่พระราชวังจันทร์เมืองพิษณุโลกจนกระทั่งพระเจ้าบูเรงนองยกทัพมาตีเมืองพิษณุโลกในสงครามช้างเผือกสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเจ้าเมืองพิษณุโลกยอมอ่อนน้อมต่อหงสาวดีจึงทำให้พระเจ้าบูเรงนองได้เมืองพิษณุโลกกับอยุธยาและทำให้สยามตกเป็นประเทศราชของพม่าเพื่อยืนยันความจงรักภักดีของกษัตริย์พระเจ้าบูเรงนองทรงขอพระสุพรรณกัลยาและพระนเรศวรไปเป็นองค์ประกันที่หงสาวดีในพุทธศักราช2107ทำให้พระองค์ต้องจากบ้านเกิดเมืองนอนตั้งแต่มีพระชนมายุเพียง 9,000 พรรษาประทับอยู่กรุงหงสาวดี8ปีและเสด็จกลับกรุงศรีอยุธยาเมื่อพระชนมายุ 17 พรรษาพุทธศักราช 2115 ประกาศอิสรภาพเมื่อปีพุทธศักราช 2126 นับตั้งแต่สมเด็จพระนเรศวรประกาศอิสรภาพเป็นต้นมาหงสาวดีได้เพียรส่งกองทัพเข้ามาหลายครั้งแต่ก็ถูกกองทัพกรุงศรีอยุธยาตีแตกพ่ายไปทุกครั้ง
เมื่อสมเด็จพระมหาธรรมราชาเสด็จสวรรคตเมื่อปีพุทธศักราช2133พระองค์ได้เสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันอาทิตย์ที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2133เมื่อพระชนมายุได้35 พรรษาทรงพระนามว่าสมเด็จพระนเรศวรหรือสมเด็จพระสันเทศที่2และโปรดเกล้าให้พระเอกาทศรถพระอนุชาขึ้นเป็นพระมหาอุปราชแต่มีศักดิ์เสมอพระมหากษัตริย์อีกพระองค์สงครามยุทธหัตถีเป็นสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างกรุงศรีอยุธยากับกรุงหงสาวดีผลของสงครามครั้งนั้นปรากฏว่าอยุธยาเป็นฝ่ายชนะถึงแม้จะมีกำลังพลน้อยกว่าสงครามครั้งนี้มีความโดดเด่นในการต่อสู้ระหว่างพระนเรศวรกับอุปราชมังกยอชวาในปีพุทธศักราช2135พระเจ้านันทบูเรงโปรดให้พระมหาอุปราชานำกองทัพทหาร 240,000 คนมาตีกรุงศรีอยุธยาหมายจะชนะศึกในครั้งนี้สมเด็จพระนเรศวรทรงทราบว่าพม่าจะยกทัพใหญ่มาตีจึงทรงเตรียมไพร่พลมีกำลัง 100,000 คนเดินทางออกจากบ้านป่าโมกไปสุพรรณบุรีข้ามน้ำตรงท่าเท้าอู่ทองและตั้งค่ายหลวงบริเวณหนองสาหร่ายเช้าของวันจันทร์แรม2ค่ำเดือนยี่ปีมะโรงพุทธศักราช2135สมเด็จพระนเรศวรและสมเด็จพระเอกาทศรถทรงเครื่องพิชัยยุทธสมเด็จพระนเรศวรทรงช้างนามว่าเจ้าพระยาชัยยานุภาพส่วนสมเด็จพระเอกาทศรถทรงช้างนามว่าเจ้าพระยาปราบไรจักรช้างทรงของทั้งสองพระองค์นั้นเป็นช้างชนะงาคือช้างมีงาที่ได้รับการฝึกให้รู้จักการต่อสู้มาแล้วหรือเคยผ่านสงครามชนช้างชนะช้างตัวอื่นมาแล้วซึ่งเป็นช้างที่กำลังตกมันในระหว่างการรบจึงวิ่งไล่ตามพม่าหลงเข้าไปในแดนพม่ามีเพียงทหารรักษาพระองค์และจัตุรงคบาทเท่านั้นที่ติดตามไปทันสมเด็จพระนเรศวรทอดพระเนตรเห็นพระมหาอุปราชาทรงพระโคชสารอยู่ในร่มไม้กับเหล่าท้าวพระยาจึงทราบได้ว่าช้างทรงของสองพระองค์หลงถลำเข้ามาถึงกลางกองทัพและตกอยู่ในวงล้อมฆ่าศึกแล้วแต่ด้วยพระปฏิภาณไหวพริบของสมเด็จพระนเรศวรทรงเห็นว่าเป็นการเสียเปรียบข้าศึกจึงสายช้างเข้าไปใกล้แล้วตรัสถามด้วยคุ้นเคยมาก่อนแต่ไว้ยาว่าพระเจ้าพี่เราจะยืนอยู่ใหญ่ในร่มไม้เล่าเชิญออกมาทำยุทธหัตถีด้วยกันให้เป็นเกียรติยศไว้ในแผ่นดินเถิดภายหน้าไปไม่มีพระเจ้าแผ่นดินที่จะได้ยุทธหัตถีแล้วพระมหาอุปราชาได้ยินดังนั้นจึงสายช้างนามว่าพลายพัทกรเข้าชนเจ้าพระยาชัยยานุภาพเสียละพระมหาอุปราชาทรงฟันสมเด็จพระนเรศวรด้วยพระแสงของง้าวแต่สมเด็จพระนเรศวรทรงเบี่ยงหลบทันจึงฟันถูกพระมลนังคาจากนั้นเจ้าพระยาชัยยานุภาพชนพลายพัทกรศีลักสมเด็จพระนเรศวรทรงฟันด้วยพระแสงของง้าวถูกพระมหาอุปราชาเข้าที่อังสะขวาสิ้นพระชนอยู่บนคอช้างส่วนสมเด็จพระเอกาทศรถทรงฟันเจ้ามังจาปโรเสียชีวิตเช่นกันทหารพม่าเห็นว่าแพ้แน่แล้วจึงใช้ปืนระดมยิงใส่สมเด็จพระนเรศวรได้รับบาดเจ็บทันใดนั้นทัพหลวงไทยตามมาช่วยทันจึงรับทั้งสองพระองค์กลับพระนครพม่าจึงยกทัพกลับกรุงหงสาวดีไปนับแต่นั้นมาก็ไม่มีกองทัพใดกล้ายกมากล้ำกรายกรุงศรีอยุธยาอีกเป็นระยะเวลาอีกยาวนานแต่ในมหายาชเวงหรือพงศาวดารของพม่าระบุว่าการยุทธหัตถีครั้งนี้ช้างทรงของสมเด็จพระนเรศวรบุกเข้าไปในวงล้อมของฝ่ายพม่าฝ่ายพม่าก็มีการยืนช้างเรียงเป็นหน้ากระดานมีทั้งช้างของพระมหาอุปราชาช้างของเจ้าเมืองชามโรงทหารฝ่ายสมเด็จพระนเรศวรก็ระดมยิงปืนใส่ฝ่ายพม่าเจ้าเมืองชามโรงสั่งเปิดท่าหน้าราหูช้างของตนเพื่อใส่ช้างเข้ากระทำยุทธหัตถีกับสมเด็จพระนเรศวรเพื่อป้องกันพระมหาอุปราชาแต่ปรากฏว่าช้างของเจ้าของชามโรงเกิดวิ่งเข้าใส่ช้างของพระมหาอุปราชาเกิดชุดละมุนวุ่นวายกระสุนปืนลูกหนึ่งของทหารฝ่ายสมเด็จพระนเรศวรก็ยิงถูกพระมหาอุปราชาสิ้นพระชนเมื่อวันจันทร์ที่25มกราคมพุทธศักราช2135ยกทัพไปตีเมืองถวายตะนาวศรีอยุธยา 100,000 คนตีได้เมืองพุทธศักราช2136ยกทัพไปตีเมืองเขมรอยุธยา 130,000 คนเขมร 75,000 คนอยุธยาตีได้เมืองเขมรพุทธศักราช2137อยุธยาตีได้หัวเมืองมอญพุทธศักราช2138ยกทัพไปตีเมืองหงสาวดีครั้งที่1ไม่สำเร็จอยุธยามีกำลัง 120,000 คน
พุทธศักราช2142ยกทัพไปตีเมืองหงสาวดีได้สำเร็จอยุธยา 100,000 คนแล้วไปล้อมเมืองตองอูอยู่2เดือนเสบียงอาหารหมดต้องยกทัพกลับพุทธศักราช2146ยกทัพไปตีเมืองเขมรได้เมืองพุทธศักราช2147สงครามครั้งสุดท้ายของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชยกทัพไปตีกรุงอังวะอยุธยาจำนวน 200,000 คนแต่ทรงประชวรและเสด็จสวรรคตเสียก่อนพระนเรศวรเสด็จสวรรคตเมื่อวันจันทร์ขึ้น8ค่ำเดือน6ปีมะเสงตรงกับวันที่25เมษายนพุทธศักราช2148ช่วงทำศึกกับพม่าที่ค่ายประทับณทุ่งแก้วเมืองหางประเทศเมียนมาในปัจจุบันพระประชวรเป็นหัวระลอกฝีขึ้นที่พระพักแล้วกลายเป็นบาทพิษสิริพระชนมพรรษา49พรรษาเศษดำรงราชสมบัติ14ปีเศษกษัตริย์องค์ที่19สมเด็จพระเอกาทศรสหรือที่ชาวตะวันตกเรียกว่าพระองค์ขาวตามสีพระวรกายเสด็จพระราชสมภพที่เมืองพิษณุโลกในปีพุทธศักราช2103ราชวงศ์สุโขทัยเป็นพระราชโอรสพระองค์เล็กในสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชกับพระวิสุทธิกษัตริย์เป็นพระอนุชาในพระสุพรรณกัลยาและสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเอกาทศรสได้ตามเสด็จสมเด็จพระนเรศวรมหาราชออกรบอยู่เสมอจนเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยเมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสวยราชสมบัติกรุงศรีอยุธยาจึงทรงสถาปนาพระองค์ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่สองเมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จสวรรคตในปีพุทธศักราช2148โดยไม่มีพระราชโอรสบรรดาเสนาอำมาตย์จึงอัญเชิญพระองค์ขึ้นครองราชแต่เพียงพระองค์เดียวกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยของพระองค์ไม่มีข้าศึกเข้าประชิดพระนครแต่มีต่างชาติเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารมากยิ่งกว่าแต่ก่อนเช่นพระเจ้าเชียงใหม่นรทาเมงสอพญาตองอูพญาล้านช้างนอกจากนี้ยังมีพระราชสารติดต่อกับอุปราชโปรตุเกสประจำเมืองกัวด้วยสมเด็จพระเอกาทศรสเสด็จสวรรคตเมื่อปีพุทธศักราช2153ขณะพระชนมพรรษา50พรรษาอยู่ในราชสมบัติได้5ปีสมเด็จพระศรีสวภาคซึ่งเป็นพระราชโอรสจึงได้สืบเสวยราชสมบัติต่อกษัตริย์องค์ที่20สมเด็จพระศรีสวภาคพระราชสมภพเมื่อปีพุทธศักราช2128ราชวงศ์สุโขทัยท่านเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่สองในสมเด็จพระเอกาทศรสและมีพระเชษฐาที่ประสูติร่วมพระราชมารดาได้แก่เจ้าฟ้าสุทัศน์ซึ่งดำรงตำแหน่งพระมหาอุปราชพระองค์ประชวรพระยอดจนเสียพระเนตรไปข้างหนึ่งและมีพระบุคลิกค่อนข้างอ่อนแอและไม่สนพระทัยเกี่ยวกับราชการบ้านเมืองหลังจากที่สมเด็จพระเอกาทศรสเสด็จสวรรคตลงพระองค์ได้รับทูลเชิญให้ขึ้นครองราชเมื่อปีพุทธศักราช2153ทรงพระนามว่าสมเด็จพระสันเพชรที่4ในรัชสมัยของพระองค์ได้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นในแผ่นดินโดยเรือของชาวญี่ปุ่นที่เข้ามาค้าขายได้ปล้นราษฎรได้บุกเข้าไปในพระนครและเข้าไปในพระราชวังจับสมเด็จพระศรีสาวภาคและบังคับให้ทรงปฏิญาณสัญญาว่ามิให้ผู้ใดทำร้ายพวกญี่ปุ่นแล้วได้ลงเรือแล่นหนีออกทะเลโดยนำตัวสมเด็จพระสังฆราชไปเป็นตัวประกันจนถึงปากน้ำเมื่อครองราชอยู่ได้1ปี2เดือนพระศรีสินและเจ้าหมื่นศรีสารักษ์ก็ร่วมกันนำกองกำลังเข้ายึดพระราชวังหลวงเมื่อทรงทราบก็ตกพระทัยอยู่ครู่หนึ่งจึงตรัสว่าเวลาเราแล้วก็ตามเถิดแต่อย่าให้ลำบากเลยพระองค์ถูกพันธนาการอย่างแน่นหนาจนรุ่งเช้าจึงให้พระภิกษุ100รูปมาบังสุกุลถวายธูปเทียนขมาแล้วนำพระองค์ไปสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทร์ตรงกับปีพุทธศักราช2154สิริพระชนมายุ26พรรษาพระบรมศพถูกนำไปฝังที่วัดโคกพระยากษัตริย์องค์ที่21สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมราชวงศ์สุโขทัยมีพระนามเดิมว่าพระศรีสินเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระเอกาทศรสกับพระสนมชาวบางปะอินพระราชสมภพพุทธศักราช2135เดิมบวชเป็นพระภิกษุอยู่ที่วัดระฆังมีความรอบรู้ทางด้านพระไตรปิฎกมากจนได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระพิมลธรรมอนันตปรีชามีผู้ที่นิยมท่านมากรวมทั้งเจ้าหมื่นศรีสารักษ์
ยังได้ฝากตัวเป็นบุตรบุญธรรมของท่านด้วยขึ้นเสวยราชสมบัติแห่งกรุงศรีอยุธยาเมื่อปีขานจุลศักราช973พุทธศักราช2154ทรงพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมและทรงแต่งตั้งจมื่นศรีสารักษ์เป็นพระมหาอุปราชกบฏญี่ปุ่นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นราวต้นรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมซึ่งกล่าวถึงกบฏญี่ปุ่นที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการค้าขายจึงยกเข้ามาจะยึดพระราชวังหลวงเพื่อจับกุมเอาตัวพระเจ้าทรงธรรมแต่พระสงฆ์วัดประดู่โรงธรรมก็ใช้อิทธิฤทธิ์นำตัวพระเจ้าทรงธรรมออกมาได้โดยที่ญี่ปุ่นนิ่งเฉยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมทรงพระประชวรเมื่อวันพฤหัสบดีราวธันวาคมพุทธศักราช2170ขณะที่พระองค์ประชวรหนักมีพระราชประสงค์จะมอบราชสมบัติให้พระราชโอรสองค์ใหญ่คือพระเชษฐาธิราชกุมารโดยทรงมอบให้ออกยาศรีวรวงศ์จางวางมหาดเล็กซึ่งเป็นพระญาติที่ไว้วางพระทัยเป็นผู้ดูแลพระเชษฐาธิราชจนกว่าจะได้ครองราชจนอีก1เดือนกับอีก16วันถัดมาก็เสด็จสวรรคตแต่ชาวฮอลันดาได้บันทึกไว้ว่าพระองค์สวรรคตเมื่อวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2171สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมครองราชได้17ปีกษัตริย์องค์ที่22สมเด็จพระเชษฐาธิราชมีพระนามเดิมว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระเชษฐาธิราชพระราชสมภพเมื่อปีพุทธศักราช2155ราชวงศ์สุโขทัยเมื่อพระราชบิดาสวรรคตในปลายปีพุทธศักราช2171เหล่าขุนนางมีเจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์เป็นประธานได้อัญเชิญพระองค์ขึ้นสืบราชสมบัติขณะนั้นพระชนมายุได้15พรรษาแต่7วันต่อมาพระพันปีศรีสินซึ่งเครื่องที่ขุนนางไม่ยกราชสมบัติให้ได้ซ่องสมพลที่เมืองเพชรบุรีสมเด็จพระเชษฐาธิราชทรงทราบจึงส่งทัพไปปราบได้ตัวพระพันปีศรีสินมาโปรดให้นำไปสำเร็จโทษณวัดโคกพระยาส่วนพรรคพวกให้เป็นตะพุ่นหญ้าช้าง4เดือนต่อมามารดาเจ้าพระยากลาโหมถึงแก่กรรมมีพิธีปลงศพณวัดกุฏารามข้าราชการใหญ่น้อยไปช่วยงานจำนวนมากจนเมื่อสมเด็จพระเชษฐาธิราชเสด็จขึ้นว่าราชการกลับไม่มีขุนนางมาเข้าเฝ้าอีกทั้งข้าหลวงเดิมและพระราชมารดาในสมเด็จพระเชษฐาธิราชเพชรทูลยุยงว่าเจ้าพระยากลาโหมอาจคิดก่อกบฏก็ทรงเชื่อโปรดให้ทหารตามป้อมขึ้นประจำที่เตรียมทหารไว้เป็นกองกองแล้วให้ขุนมหามนตรีไปเรียกเจ้าพระยากลาโหมมาดูมวยแต่เจ้าหมื่นสันเพชรพักดีส่งข่าวไปแจ้งแผนการก่อนเจ้าพระยากลาโหมจึงบอกขุนนางว่าเจ้าแผ่นดินว่าเราเป็นกบฏแล้วเราจะทำตามรับสั่งแล้วยกกองกำลังเข้ายึดพระราชวังได้สมเด็จพระเชษฐาธิราชกับข้าหลวงเดิมลงเรือหนีไปที่วัดบางพลีมะขามหย่องเจ้าพระยากลาโหมให้พระยาเดโชและพระยาท้ายน้ำออกติดตามในคืนนั้นจนตามจับได้ที่ป่าโมกน้อยแล้วให้นำไปสำเร็จโทษพร้อมกับพระราชมารดาในปีพุทธศักราช2173อยู่ในราชสมบัติได้ราว1ปี7เดือนกษัตริย์องค์ที่23สมเด็จพระอาทิตยวงศ์มีพระนามเดิมว่าพระอาทิตยวงศ์ราชวงศ์สุโขทัยเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่3ในสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมมีพระเชษฐา2พระองค์คือสมเด็จพระเชษฐาธิราชและพระพันปีศรีสินเมื่อเจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์สำเร็จโทษสมเด็จพระเชษฐาธิราชแล้วได้อัญเชิญพระอาทิตยวงศ์ซึ่งมีพระชนมายุเพียง 9 พรรษาให้สืบราชสมบัติตรงกับปีพุทธศักราช2173แต่ด้วยความที่ทรงพระเยาว์จึงไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ทรงโปรดเที่ยวประพาสจับแพะจับแกะเล่นเจ้าพนักงานต้องคอยนำเครื่องทรงและเครื่องเสวยตามเสด็จอยู่ตลอดผ่านไปได้ประมาณ6เดือนเหล่ามุขมนตรีก็เห็นว่าสมเด็จพระอาทิตยวงศ์ยังทรงพระเยาว์เกินไปไม่รู้จักว่าราชการจนเสียการแผ่นดินจึงถอดพระองค์จากราชสมบัติถวายราชสมบัติแก่เจ้าพระยากลาโหมให้ขึ้นครองราชทรงพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าปราสาททองหลังจากสมเด็จพระเจ้าปราสาททองขึ้นครองราชสมบัติแล้วพระอาทิตยวงศ์ยังคงประทับอยู่ภายในพระราชวังหลวงกับพระนมที่เลี้ยงถึงปีพุทธศักราช2176ระหว่างที่พระเจ้าปราสาททองเสด็จไปนมัสการพระศรีสันเพชรดายานทอดพระเนตรเห็นพระอาทิตย์ตยวงขึ้นนั่งห้อยเท้าอยู่บนหลังกำแพงแก้ว
ชี้พระหัตถ์ตรัสว่าอาทิตยวงศ์อาจมิได้ลงจากกำแพงแก้วให้ต่ำจึงโปรดให้ลดพระยศให้อยู่เรือนเสาไม้ไผ่สองห้องสองหลังริมวัดท่าทรายและให้คนรับใช้ไว้สองคนแต่พออยู่ตักน้ำหุงข้าวถึงปีฉลูจุลศักราช999พระอาทิตยวงศ์กับขุนนางที่ถูกออกจากราชการได้พวกกว่า200คนร่วมกันก่อกบฏบุกเข้าพระราชวังพระเจ้าประสาททองเสด็จหนีลงเรือแล้วโปรดให้ขุนนางเร่งปราบกบฏจนจับพระอาทิตยวงศ์ได้ก็ให้สำเร็จโทษตามราชประเพณีพุทธศักราช2178พระชนมายุ17พรรษากษัตริย์องค์ที่24สมเด็จพระเจ้าประสาททองปฐมกษัตริย์ราชวงศ์ประสาททองประสูติเมื่อปีพุทธศักราช2143เป็นบุตรของออกยาสีธรรมธิราชเดิมเป็นขุนนางในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมมีบรรดาศักดิ์เป็นพระมหาอำมาตย์และออกยาสีวรวงศ์ภายหลังมีความชอบจากการปราบกบฏญี่ปุ่นจึงได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์และได้รับพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวนมากเมื่อสมเด็จพระเชษฐาธิราชสืบราชสมบัติต่อมาได้4เดือนมารดาเจ้าพระยากลาโหมถึงแก่กรรมมีข้าราชการใหญ่น้อยไปช่วยงานมากสมเด็จพระเชษฐาธิราชทรงเชื่อว่าเจ้าพระยากลาโหมเตรียมการจะก่อกบฏจึงโปรดให้ตั้งกองทหารไว้แล้วให้ขุนมหามนตรีไปเรียกเจ้าพระยากลาโหมมาดูมวยแต่เจ้าหมื่นสันเพชรภักดีส่งข่าวไปแจ้งแผนการก่อนเจ้าพระยากลาโหมจึงบอกขุนนางว่าเจ้าแผ่นดินว่าเราเป็นกบฏแล้วเราจะทำตามรับสั่งแล้วยกกองกำลังเข้ายึดพระราชวังได้ส่วนสมเด็จพระเชษฐาธิราชกับข้าหลวงเดิมลงเรือหนีไปเจ้าพระยากลาโหมให้พระยาเดโชและพระยาท้ายน้ำออกติดตามในคืนนั้นจนตามจับได้ที่ป่ามกน้อยแล้วให้นำไปสำเร็จโทษจากนั้นจึงอัญเชิญพระอาทิตยวงศ์ขึ้นสืบราชสมบัติต่อแต่ผ่านไปได้ประมาณ6เดือนเหล่ามุขมนตรีก็เห็นว่าสมเด็จพระอาทิตยวงศ์ยังทรงพระเยาว์เกินไปไม่รู้จักว่าราชการจนเสียการแผ่นดินจึงถวายราชสมบัติแก่เจ้าพระยากลาโหมให้ขึ้นครองราชทรงพระนามว่าพระเจ้าประสาททองแล้วทรงปูนบำเหน็จมากมายแก่ขุนนางที่สวามิภักดิ์และทรงตั้งพระอนุชาเป็นพระศรีสุธรรมราชาถึงปีพุทธศักราช2199สมเด็จพระเจ้าประสาททองประชวรหนักทรงย้ายไปประทับที่พระที่นั่งเบญจรัตน์ได้ตรัสมอบราชสมบัติและพระแสงขันชัยสีแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าชัยหลังจากนั้น3วันก็เสด็จสวรรคตครองราชได้25ปีกษัตริย์องค์ที่25สมเด็จเจ้าฟ้าชัยพระราชสมภพเมื่อปีพ.ศ. 2173ราชวงศ์ประสาททองมีพระนามเดิมว่าพระเจ้าลูกเธอพระองค์อินเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าประสาททองพระองค์อาจเสด็จพระราชสมภพขณะพระราชบิดายังเป็นออกยากลาหงสุริยวงศ์เมื่อเจ้าฟ้าชัยมีพระชนมายุครบกำหนดโศกันแล้วสมเด็จพระเจ้าประสาททองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดพระราชพิธีโศกันในเดือนยี่ปีพุทธศักราช2175ที่เกาะบ้านเลนและพระราชทานพระนามใหม่ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าชัยเมื่อสมเด็จพระเจ้าประสาททองทรงพระประชวรหนักและเสด็จลงมาประทับที่พระที่นั่งเบญจรัตน์นั้นทรงพระกรุณามอบราชสมบัติและพระแสงขันชัยสีให้เจ้าฟ้าชัยหลังจากนั้น3วันสมเด็จพระเจ้าประสาททองก็เสด็จสวรรคตพระองค์ได้ขึ้นสืบพระราชสันติวงศ์ต่อในปีพุทธศักราช2199มีพระนามว่าสมเด็จเจ้าฟ้าชัยหลังจากครองราชได้ไม่นานพระศรีสุทธรรมราชาพระปิตุลาและพระนารายณ์พระอนุชาต่างพระมารดาได้ร่วมกันชิงราชสมบัติแล้วจับกลุ่มสมเด็จเจ้าฟ้าชัยไปสำเร็จโทษด้วยท่อนจันวัฒน์โคพระยาพระองค์ทรงครองราชสมบัติอยู่ได้9เดือนสิริพระชนมายุ26พรรษากษัตริย์องค์ที่26สมเด็จพระศรีสุทธรรมราชาธิราชพระราชสมภพเมื่อปีพุทธศักราช2143ราชวงศ์ประสาททองเป็นพระอนุชาในสมเด็จพระเจ้าประสาททองเมื่อสมเด็จพระเจ้าประสาททองปรับดับพิเศษขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยานั้นสมเด็จพระเจ้าประสาททองตรัสว่าน้องเราคนนี้น้ำใจกักขลายอยากช้ามิได้มีหิริโอตัปปะจะให้เป็นอุปราชรักษาแผ่นดินต่างพระเนตรพระกันมิได้
ให้เป็นแต่เจ้าพระชื่อพระศรีสุธรรมราชาพร้อมกันนี้โปรดให้พระศรีสุธรรมราชาตั้งบ้านหลวงอยู่ที่ริมวัดสุทาวาสหลังจากพระศรีสุธรรมราชาและพระนารายณ์ได้ยกกำลังพลเข้ามาในพระราชวังจับกุมสมเด็จเจ้าฟ้าชัยและนำพระองค์ไปสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทนวัดโคกพระยาพระศรีสุธรรมราชาก็ได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติพุทธศักราช2199พร้อมกับทรงแต่งตั้งพระนารายณ์ราชนัดดาเป็นพระมหาอุปราชโดยให้เสด็จไปประทับณพระราชวังบวรสถานมงคลหลังจากครองราชสมบัติได้2เดือนเสร็จสมเด็จพระศรีสุธรรมราชาธิราชทอดพระเนตรเห็นพระราชกัญญาณีแล้วมีพระทัยเสน่หาถึงกับให้พระราชกัญญาณีเสด็จขึ้นไปหาที่ห้องด้วยหมายจะร่วมสังวาสแต่พระราชกัญญาณีนี้ลงมาที่พระตำหนักแล้วบอกพระสนมพระสนมจึงให้พระราชกัญญาณีซ่อนในตู้พระสมุดหามออกไปส่งพระราชวังบวรสถานมงคลเมื่อถึงแล้วพระราชกัญญาณีจึงเข้าเฝ้าพระนารายณ์ทรงพระกันแสงและทูลเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดพระนารายณ์ทรงทราบก็ทรงโทมนัสน้อยพระทัยตรัสว่าอนิจจาพระเจ้าอาเรานี้คิดว่าสมเด็จพระบิดุราชสวรรคตแล้วยังแต่พระเจ้าอาก็เหมือนหนึ่งพระบรมราชบิดายังอยู่จะได้ปกป้องพระราชวงศานุวงศ์สืบไปควรหรือมาเป็นได้ดังนี้พระองค์ปราศจากหิริโอตัปปะแล้วไหนจะครองสมบัติเป็นยุติธรรมเล่าหน้าที่จะร้อนอกสมณชีพราหมณ์อาณาประชาราษฎรไพร่ฟ้าฆ่าแผ่นดินเป็นแท้จะละไว้ไม่ได้ด้วยพระองค์ก่อแล้วจำจะสารตามเถิดจะเสี่ยงเอาบารมีเป็นที่พึ่งพระนารายณ์รับสั่งเรียกขุนนางเข้ามาแล้วตรัสเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขุนนางเหล่านั้นก็เข้าร่วมด้วยพระนารายณ์ได้รับการสนับสนุนจากพระยาเสนาภิมุขพระยาชยสุรักษ์ทหารญี่ปุ่น40นายรวมทั้งชาวมุสลิมจากชาวเปอร์เซียการต่อสู้ยึดอำนาจเกิดขึ้นค่อนข้างรุนแรงในตอนเย็นวันหนึ่งในปีพุทธศักราช2199จนถึงเช้าของวันรุ่งขึ้นทายพลของทั้งสองฝ่ายล้มตายลงเป็นจำนวนมากทั้งสมเด็จพระศรีสุทธรรมราชาและพระนารายณ์ต่างได้รับบาดเจ็บจากกระสุนปืนสมเด็จพระศรีสุทธรรมราชาสู้ไม่ได้จึงถอยหนีไปวังหลังแต่ถูกพระนารายณ์จับกุมตัวและนำไปสำเร็จโทษที่วัดกระซ้ายโดยพระองค์ไม่ได้ถูกสำเร็จโทษที่วัดโคกพระยาเนื่องจากสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเกรงว่าพระศรีสุธรรมราชาจะรอดจากการถูกสำเร็จโทษพระศรีสุธรรมราชาครองราชสมบัติได้เพียง2เดือน20วันสิริพระชนมายุ56พรรษากษัตริย์องค์ที่27สมเด็จพระนารายณ์มหาราชราชวงศ์ปราสาททองเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์เดือนยี่ปีวอกพุทธศักราช2175เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าปราสาททองกับพระราชเทวีไม่ปรากฏพระนามคำให้การชาวกรุงเก่าระบุว่าพระชนนีของพระองค์ชื่อพระสุริยาส่วนคำให้การคุณหลวงหาวัดระบุพระนามว่าพระอุบลเทวีและหม่อมหลวงมานิชชุมสายระบุพระนามว่าพระนางสิริธิดาและมีพระคณิษฐาร่วมพระมารดาคือกรมหลวงโยธาทิพย์หรือพระราชกัญญาณีพระราชบิดาและพระราชมารดาเป็นเครือญาติกันหม่อมหลวงมานิชชุมสายระบุว่าพระมารดาของพระนารายณ์เป็นพระคณิษฐาต่างมารดาของพระเจ้าปราสาททองแต่งานเขียนของนิโคล่าเดอเซเวสระบุว่ามารดาเป็นพระราชธิดาในสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมส่วนพระราชบิดาคือสมเด็จพระเจ้าปราสาททองฟานฟลีดระบุว่าเป็นลูกของน้องชายพระราชมารดาในสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมพระองค์มีพระนมที่คอยอุปถัมภ์อำรุงมาแต่ยังทรงพระเยาว์คือเจ้าแม่วัดดุสิตซึ่งเป็นญาติห่างๆของพระเจ้าปราสาททองเช่นกันกับอีกท่านหนึ่งคือพระนมเปรมที่ฟรองซัวอองรีตุรแปงระบุว่าเป็นเครือญาติของสมเด็จพระนารายณ์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นพระอนุชาต่างพระมารดาในสมเด็จเจ้าฟ้าชัยและยังมีพระอนุชาต่างพระมารดาอีกได้แก่เจ้าฟ้าอภัยทศเจ้าฟ้าง่อยเจ้าฟ้าน้อยพระไตรภูวนาถทิตยวงศ์พระองค์ทองและพระอินทราชาหลังจากสมเด็จพระศรีสุธรรมราชาขึ้นครองราชสมบัติได้2เดือนเสร็จพระองค์ทรงชิงราชสมบัติจากสมเด็จพระศรีสุธรรมราชาสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเมื่อเวลา 2:00 นวันพฤหัสบดีแรม2ค่ำเดือน12จุลศักราช1018ปีวอกตรงกับวันที่15ตุลาคมพุทธศักราช2199ขณะมีพระชนมายุ25พรรษา
สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถอย่างยิ่งทรงสร้างความรุ่งเรืองและความยิ่งใหญ่ให้แก่กรุงศรีอยุธยาเป็นอย่างมากโดยทรงยกทัพไปตีเมืองเชียงใหม่และหัวเมืองพม่าอีกหลายเมืองได้แก่เมืองมอตมักสิเรียมย่างกุ้งหงสาวดีและมีกำลังสำคัญที่ทำให้สมเด็จพระนารายณ์นั้นสามารถยึดหัวเมืองของพม่าได้คือเจ้าพระยาโกษาธิบดีเหล็กความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในสมัยสมเด็จพระนารายณ์รุ่งเรืองขึ้นมาอีกครั้งโดยมีการติดต่อทั้งด้านการค้าและการทูตกับประเทศต่างๆเช่นจีนญี่ปุ่นอิหร่านอังกฤษและฮอลันดามีชาวต่างชาติเข้ามาในพระราชอาณาจักรเป็นจำนวนมากในจำนวนนี้รวมถึงเจ้าพระยาวิเชเยนคอนสแตนตินฟอลคอนชาวกรีกที่รับราชการตำแหน่งสูงถึงที่สมุหานายกขณะเดียวกันยังโปรดเกล้าให้แต่งคณะทูตนำโดยเจ้าพระยาโกษาธิบดีปานไปเจริญสัมพันธไมตรีกับราชสำนักฝรั่งเศสในรัชสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่14ถึง4ครั้งด้วยกันผู้ที่เขียนเกี่ยวกับกรุงศรีอยุธยาและสยามมากที่สุดในสมัยนี้ก็คือซีมงเดอลาลูแบร์หลังจากประทับในกรุงศรีอยุธยาได้10ปีพระองค์จึงโปรดเกล้าให้สร้างเมืองลพบุรีขึ้นเป็นราชธานีแห่งที่2เมื่อปีพุทธศักราช2209และเสด็จไปประทับที่ลพบุรีทุกๆปีครั้งละเป็นเวลานานหลายเดือนด้วยเหตุผลว่าทั้งสองรัชกาลนี้มีศัตรูมากมายรายรอบพระองค์เนื่องจากการเข่นฆ่าฟันล้างบางพระราชวงศ์ด้วยกันมาหลายครั้งหลายหนรวมทั้งเรื่องของเสนาบดีใหม่และกับสมเด็จพระนารายณ์ทรงประชวรหนักในเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2231ไม่สามารถว่าราชการได้ต่อมาได้เสด็จสวรรคตเมื่อ11กรกฎาคมพุทธศักราช2231ณพระที่นั่งสุทัศวรรค์พระนารายณ์ราชนิเวศจังหวัดลพบุรีรวมครองราชสมบัติเป็นเวลา32ปีมีพระชนมพรรษา56พรรษาภายหลังสมเด็จพระเทพราชาโปรดให้อัญเชิญพระบรมศพจากลพบุรีสู่กรุงศรีอยุธยาผ่านทางเรือพระที่นั่งศรีสมัชชัยกษัตริย์องค์ที่28สมเด็จพระเทพราชาปฐมกษัตริย์ราชวงศ์บ้านภูหลวงแต่เดิมสามัญชนชื่อว่าทองคำเป็นชาวบ้านภูหลวงหรือบ้านโพหลวงแขวงเมืองสุพรรณบุรีปัจจุบันคือบ้านภูหลวงตั้งอยู่ในตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีเสด็จพระราชสมภพเมื่อพุทธศักราช2175ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าประสาททองเป็นบุตรของพระนมเปรมและมีพระคณิษฐาคือท้าวศรีจุฬาลักษณ์แจ่มพระสนมเอกในสมเด็จพระนารายณ์มหาราชต่อมาได้รับราชการจนมีบรรดาศักดิ์เป็นพระเทพราชาดำรงตำแหน่งจางวางกรมพระโคชบาลขวามีราชทินนามว่าพระเทพราชาธิบดีศรีสุริยาพิชาติสุริยวงศ์องค์สมุหะพระโคชบาลศักดินา 5,000 มีกำลังพลในสังกัดหลายพันเช่นคราวเหตุการณ์ขับไล่กองทหารฝรั่งเศสออกจากสยามสมเด็จพระเทพราชาสามารถเกณฑ์กองทัพปิดล้อมฝรั่งเศสได้มากถึง 60,000 คนและยังมีตำแหน่งรักษาการเสนาบดีสมุหพระกลาโหมสืบต่อจากเจ้าพระยาโกษาธิบดีเหล็กเมื่อปีพุทธศักราช2226ปรากฏในพระสมุดตำราช้างความว่าสมเด็จพระรายเป็นเจ้าสั่งพระเทพราชาผู้ว่าที่กลาโหมให้จัดแจงผู้จะนุ่งผ้าเกี้ยวผ้าผู้ขี่ช้างตามบรรดาศักดิ์ให้ศึกษาร่ำเรียนให้ถูกในกฎหมายนี้ด้านการปกครองหัวเมืองส่วนภูมิภาคสำหรับหัวเมืองชั้นในซึ่งเป็นเขตราชธานีให้อยู่ภายใต้การดูแลของเมืองหลวงโดยตรงทรงแต่งตั้งขุนนางจากส่วนกลางไปปกครองเรียกว่าผู้รั้งเมืองมีกรมการเมืองและยกกระบัดเป็นผู้ช่วยส่วนหัวเมืองชั้นนอกได้แก่หัวเมืองชั้นเอกชั้นโทและชั้นตรีทรงแต่งตั้งขุนนางจากส่วนกลางที่เป็นเชื้อพระวงศ์หรือขุนนางชั้นผู้ใหญ่เป็นผู้สำเร็จราชการเมืองมีอำนาจสิทธิ์เด็ดขาดในการปกครองเมืองภายใต้การควบคุมดูแลของสมุหานายกและสมุหพระกลาโหมด้านการปกครองในราชธานีทรงตั้งกรมใหม่ขึ้นเช่นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลวังหน้าพระราชทานให้ออกหลวงศรศักดิ์ขึ้นเป็นพระมหาอุปราชดูแลข้าราชการสังกัดวังหน้านอกจากนี้พระองค์ยังทรงตั้งทำเนียบขุนนางวังหน้าโดยเพิ่มจำนวนกำลังทหารให้แก่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลเพื่อเป็นกำลังป้องกันวังหลวงอีกทางหนึ่งด้วยและทรงตั้งกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขวังหลังพระราชทานให้นายจบคตประสิทธิ์ทรงบาทขวากรมพระโคชบาล
ซึ่งเป็นคู่คิดกระทำรัฐประหารยึดอำนาจสมเด็จพระนารายณ์มหาราชดูแลข้าราชการสังกัดวังหลังสมเด็จพระเพทราชาเสด็จสวรรคตณพระที่นั่งบรรยงรัตนนาถในเดือน4ปีฉลูพระศกรุศักราชได้1059นั้นตรงกับปีพุทธศักราช2246สิริพระชนมายุได้71พรรษาครองราชได้15ปีกษัตริย์องค์ที่29สมเด็จพระเจ้าสุริยเทราธิบดีหลวงสรศักดิ์เดือดพระราชสมภพพุทธศักราช2204ราชวงศ์บ้านทูหลวงประชาชนในสมัยพระองค์มักเรียกขานพระองค์ว่าพระเจ้าเสือเพื่อเปรียบว่าพระองค์มีพระอุปนิสัยโหดร้ายดังเสือพระองค์ทรงมีพระปรีชาด้านมวยไทยโดยทรงเป็นผู้คิดท่าแม่ไม้มวยไทยซึ่งมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ปรากฏชัดเจนและได้มีการถ่ายทอดเป็นตำราให้ชาวไทยรุ่นหลังได้เรียนรู้ฝึกฝนจนถึงปัจจุบันได้ขึ้นครองราชสมบัติในปีพุทธศักราช2246มีพระราชโอรส2พระองค์คือเจ้าฟ้าเพชรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไทสระและเจ้าฟ้าพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศพระองค์มีชื่อเสียงในฐานะกษัตริย์ของอยุธยาที่ดุร้ายและมากๆในกามคุณแต่ก็เป็นกษัตริย์ที่ทรงมีความเป็นสามัญชนมากที่สุดของอยุธยาโปรดปรานการเสด็จออกประพาสโดยไม่ให้ราษฎรรู้ว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินเช่นการประพาสตกปลาชกมวยเป็นต้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชสมเด็จพระเจ้าเสือได้ถวายตัวเป็นมหาเล็กรับราชการเป็นที่โปรดปรานของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชต่อมาได้ตำแหน่งเป็นหลวงสรศักดิ์สมัยสมเด็จพระเพทราชาหลวงสรศักดิ์ให้รับสถาปนาเป็นพระมหาอุปราชกรมพระราชวังบวรสถานมงคลและได้ขึ้นครองราชสมบัติต่อจากสมเด็จพระเพทราชาพระนามสมเด็จพระสันเพชรที่8พระเจ้าเสืออยู่ในราชสมบัติเมื่อ6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2246ถึงพุทธศักราช2251เป็นเวลา5ปีสวรรคตเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2251พระชนมายุ47พรรษากษัตริย์องค์ที่30สมเด็จพระที่นั่งไทสระมีพระนามเดิมว่าเจ้าฟ้าเพชรเสด็จพระราชสมภพเมื่อปีมะแมจุลศักราช1040ตรงกับพุทธศักราช2221ราชวงศ์บ้านทูหลวงในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าสุริเยนทราธิบดีกับพระอัครมเหสีพระนามว่าสมเด็จพระพันวสามีพระอนุชาและพระกนิษฐาร่วมพระมารดา2พระองค์คือเจ้าฟ้าพรและเจ้าฟ้าหญิงพระองค์ประสูติตั้งแต่พระราชบิดาพระเจ้าเสือเป็นขุนนางในตำแหน่งออกหลวงสรศักดิ์ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์หลังจากพระไอกาพระเพทราชาทรงครองราชและแต่งตั้งพระเจ้าเสือเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลวังหน้าทำให้สมเด็จพระที่นั่งไทสระได้เป็นเชื้อพระวงศ์และออกพระนามว่าสุรินทกุมารเมื่อพระราชบิดาสวรรคตในปีพุทธศักราช2251จึงขึ้นครองราชเฉลิมพระนามว่าพระเจ้าภูมินทราชาแต่ประชาชนมักออกพระนามว่าพระเจ้าอยู่หัวไทสระต่อมาทรงสถาปนาพระบรรทุนน้อยเจ้าฟ้าพรพระราชอนุชาเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเมื่อพุทธศักราช2264ปีฉลูครั้นสมเด็จพระที่นั่งท้ายสัสเด็จพระราชดำเนินไปทรงเบ็ดปลาที่ปากน้ำท่าจีนเมื่อถึงคลองมหาชัยทรงทอดพระเนตรเห็นคลองนี้ยังขุดไม่เสร็จตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระเจ้าสุริเยนทราธิบดีเดิมขุดไว้เมื่อปีรกาศักราช1067พุทธศักราช2248กำหนดความกว้าง8วาลึก6ศอกยาว340เส้นแต่ขุดไปได้6เส้นสมเด็จพระราชบิดาก็เสด็จสวรรคตไปเสียก่อนสมเด็จพระที่นั่งท้ายสัตว์ก็ทรงดำริให้ขุดคลองมหาชัยจึงมีรับสั่งให้พระราชสงครามปานเป็นนายกองจัดการเกณฑ์กำลังคนจากหัวเมืองใต้7หัวเมืองได้กำลัง 30,000 คนหลังการขุดคลองมหาชัยเสร็จเรียบร้อยดีแล้วพระราชทานนามว่าคลองมหาชัยชลมารชื่อคลองมหาชัยนี้ใช้เรียกกันมาถึงปัจจุบันระหว่างที่เจ้าฟ้าอภัยฝ่ายวังหลวงคิดแย่งชิงราชสมบัติกรมพระราชวังบวรสถานมงคลพร้อมที่จะพุ่งรบแล้วนั้นทั้งสองพระองค์ต่างก็รอเวลาที่สมเด็จพระที่นั่งท้ายสัสเด็จสวรรคตไม่นานนักอาการพระประชวรแย่ลงจนแพทย์หลวงไม่สามารถถวายการรักษาได้สมเด็จพระที่นั่งท้ายสัตว์
จึงเสด็จสวรรคตลงในปีพุทธศักราช2275พระชนมายุ54พรรษาครองราช24ปีกษัตริย์องค์ที่31สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศมีพระนามเดิมว่าเจ้าฟ้าพรทำให้การขุนหลวงวัดประดูสงธรรมระบุพระนามว่าเจ้าฟ้าอาพรเสด็จพระราชสมภพเมื่อพุทธศักราช2223ในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราชราชวงศ์บ้านทูหลวงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระสันเพชรที่8พระเจ้าเสือมีพระเชษฐาคือเจ้าฟ้าเพชรพระองค์ได้รับการสถาปนาเป็นพระบรรทูลน้อยในรัชสมัยสมเด็จพระสันเพชรที่8และเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลในรัชสมัยสมเด็จพระสันเพชรที่9พระเจ้าไทสะภายหลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระสันเพชรที่9ได้เกิดการสู้รบกันระหว่างพระองค์กับพระราชโอรสของพระเจ้าไทสะคือเจ้าฟ้าไทยและเจ้าฟ้าประเมศอันเนื่องมาจากพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศในขณะนั้นทรงดำรงพระอิสริยยศที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลมีสิทธิ์ที่จะขึ้นครองราชสมบัติสืบต่อพระเชษฐาอย่างถูกต้องแต่เมื่อพระเจ้าไทสะใกล้สวรรคตกลับตัดสินพระทัยยกราชสมบัติให้แก่เจ้าฟ้านเรนทรพระราชโอรสพระองค์ใหญ่แต่เจ้าฟ้านเรนทรไม่รับสืบราชสมบัติเพราะเห็นว่ามีกรมพระราชวังบวรซึ่งสมควรได้สืบราชสมบัติมากกว่าพระเจ้าไทสะจึงยกราชสมบัติให้แก่เจ้าฟ้าไทยพระราชโอรสองค์รองเป็นเหตุให้เกิดการต่อสู้แย่งชิงราชบัลลังก์จนกลายเป็นสงครามกลางเมืองกินระยะเวลาไม่ต่ำกว่า1ปีคำให้การชาวกรุงเก่าระบุว่าภายหลังเหตุการณ์สงบแล้วกรมพระราชวังบวรสถานมงคลจึงได้ขึ้นครองราชเฉลิมพระนามว่าพระมหาธรรมราชาแต่ในบัญชีพระนามเจ้าไหนว่าพระเจ้าบรมราชาและสำเร็จโทษเจ้าฟ้าไทยและเจ้าฟ้าประเมศสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศครองราช13มกราคมพุทธศักราช2275เมื่อพุทธศักราช2277ปีถอดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงพระประชวรได้ไม่นานเกิดการแย่งชิงราชสมบัติระหว่างกรมขุนเสนาพิทักษ์เจ้าฟ้ากุ้งกับกรมขุนสุเรนทรพิทักษ์เจ้าฟ้านเรนทรพระราชโอรสแย่งชิงราชสมบัติเมื่อพุทธศักราช2293สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศสวรรคต26เมษายนพุทธศักราช2301มีพระชนมายุ78พรรษาครองราชได้26ปีกษัตริย์องค์ที่32สมเด็จพระเจ้าอุทุมพรมีพระนามเดิมว่าเจ้าฟ้าอุทุมพรราษฎรเรียกว่าเจ้าฟ้าดอกมะเดื่อพระราชสมภพพุทธศักราช2265ราชวงศ์บ้านทูหลวงเป็นพระราชโอรสพระองค์เล็กลำดับที่8ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศอันประสูติแต่กรมหลวงพิพิธมนตรีพระพันวัสสาน้อยบุตรีของนายทรงบาทซึ่งเป็นเจ้าพระบำเรอภูธรเชื้อสายพราหมณ์เมืองเพชรบุรีในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าเสือแห่งกรุงศรีอยุธยาสาเหตุที่พระนามว่าเจ้าฟ้าอกเดือหรือเจ้าฟ้าอุทุมพรเพราะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงสุบินเมื่อก่อนเจ้าฟ้าดอกเดือจะประสูติว่าทรงได้ดอกมะเดื่อซึ่งเป็นของที่หายากยิ่งในโลกจึงทรงนำพระสุบินมาพระราชทานเป็นพระนามของเจ้าฟ้าดอกเดือพระราชบิดาขึ้นครองราชในปีพุทธศักราช2275ครั้นเจ้าฟ้าดอกเดือทรงเจริญชันสาครบที่จะจัดพระราชพิธีลงทรงพระราชบิดาจัดการพระราชพิธีและมีพระนามตามพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าอุทุมพรบวรราชกุมารจากนั้นได้จัดการพระราชพิธีโศกันเมื่อมีพระชนควรทรงกรมได้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ทรงกรมมีพระนามว่ากรมขุนพรพินิจครองราชพุทธศักราช2301หลังจากสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรขึ้นครองราชแล้วทรงได้สร้างวัดขึ้นชื่อว่าวัดอุทุมพารามหรือวัดเจ้าดอกเดือตั้งอยู่นอกเกาะพระนครศรีอยุธยาด้านทิศตะวันออกไม่ไกลจากวัดประดูทรงธรรมและวัดอยุธยาวัดเดิมมากนักและโปรดให้ปฏิสังขรณ์หลังคาพระมนตบพระพุทธบาทหุ้มทอง2ชั้นสิ้นทอง244ชั่งถึงกระนั้นสมเด็จพระเชษฐาธิราชปรารถนาราชสมบัติกรุงศรีอยุธยาเช่นเดียวกันโดยทรงขึ้นไปประทับณพระที่นั่งสุริยาสน์อมรินทร์ซึ่งเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ไม่ยอมเสด็จไปประทับที่อื่นสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรไม่ทรงทราบว่าจะทำประการใด
จึงถวายราชสมบัติแก่พระเชษฐาแล้วเสด็จด้วยกระบวนพยุหยาตราชลมากไปผนวดที่วัดอโยธยาวัดเดิมและเสด็จจำพรรษาที่วัดประดู่ทรงธรรมนอกเกาะเมืองด้านทิศตะวันออกโดยทรงครองราชได้เพียง10วันอย่างไรก็ดีในพระราชพงศาวดารกรุงสยามและคำให้การคุณลุงหาวัดกล่าวระยะเวลาทรงครองราชแตกต่างกันคือ3เดือนเจ้าฟ้าอุทุมพรที่ทรงพระผนวดและประทับอยู่กรุงอมรปุรักษ์จนถึงพุทธศักราช2339จึงสวรรคตในสมณเพศรวมระยะที่ทรงพระผนวดอยู่ในกรุงรัตนปุรักษ์อังวัดและกรุงอมรปุรักษ์จนสวรรคตเป็นเวลา19ปีกษัตริย์องค์ที่33สมเด็จพระบรมราชามีพระนามเดิมว่าเจ้าฟ้าเอกทัตพระราชสมภพพุทธศักราช2252ราชวงศ์บ้านพลูหลวงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศประสูติแต่กรมหลวงพิพิธมนตรีพระพันวัสาน้อยเมื่อพระราชบิดาปราบดาภิเษกในปีพุทธศักราช2275จึงโปรดให้ตั้งเป็นกรมขุนอนุรักษ์มนตรีหนึ่งปีก่อนพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศสวรรคตพระองค์ทรงแต่งตั้งเจ้าฟ้ากรมขุนพรพินิจพระอนุชาของเจ้าฟ้าเอกทัตให้เป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลแต่เจ้าฟ้ากรมขุนพรพินิจทูลว่าเจ้าฟ้ากรมขุนอนุรักษ์มนตรีพระเชษฐายังคงอยู่ขอพระราชทานให้เป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลน่าจะสมควรกว่าพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศจึงตรัสว่ากรมขุนอนุรักษ์มนตรีนั้นเป็นวิสัยพระทัยปราศจากความเพียรถ้าจะให้ดำรงฐานานุสักอุปราชสำเร็จราชกิจกึ่งหนึ่งก็จะเกิดวิบัติชิบหายเสียเห็นแต่กรมขุนพรพินิจประกอบด้วยสติปัญญาฉลาดเฉลียวควรจะดำรงสเวชัตรรักษาแผ่นดินได้และรับสั่งกับกรมขุนอนุรักษ์มนตรีว่าจงไปบวชเสียอย่าอยู่ให้กีดขวางกรมขุนอนุรักษ์มนตรีเกรงพระราชอาญาจึงจำพระทัยทูลลาผนวดไปประทับณวัดละมุดปากจันทน์ส่วนเจ้าฟ้ากรมขุนพรพินิจได้รับอุปราชาพิเศษเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลแทนเมื่อพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเสด็จสวรรคตในปีพุทธศักราช2301พระเจ้าอุทุมพรเสด็จขึ้นครองราชระหว่างนั้นกรมขุนอนุรักษ์มนตรีเสด็จมาประทับณพระที่นั่งสุริยาสอมรินทร์ราว2เดือนต่อมาพระเจ้าอุทุมพรเสด็จไปถวายราชสมบัติแก่กรมขุนอนุรักษ์มนตรีแล้วเสด็จออกผนวดประทับณวัดประดู่ทรงธรรมกรมขุนอนุรักษ์มนตรีจึงเสด็จขึ้นราชาภิเษกณพระที่นั่งสันเพชรปราสาทในระหว่างที่พระองค์ครองราชพระเจ้าอลองพยาได้ยกกองทัพเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยาเมื่อปีพุทธศักราช2303พระเจ้าเอกทัตได้ทรงขอให้พระเจ้าอุทุมพรลาผนวดมาช่วยบัญชาการรบแต่พระเจ้าอลองพยาประชวรสวรรคตเสียก่อนต่อมาในพุทธศักราช2307พระเจ้ามังรักโอรสของพระเจ้าอลองพยาได้เป็นพระเจ้าอังวัดและส่งกองทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาอีกให้เกณฑ์กองทัพกว่า 70,000 นายยกเข้าตีเมืองสยามสองทางทางทิศใต้เข้าตีเข้าทางเมืองมฤตส่วนทางตอนเหนือตีลงมาจากแคว้นล้านนาและบรรจบกันที่กรุงศรีอยุธยาเป็นศึกขนานกันสองข้างโดยได้ล้อมกรุงศรีอยุธยานาน1ปี2เดือนครั้นถึงวันอังคารเดือน5ขึ้น9ค่ำปีกุลพุทธศักราช2310เป็นวันเนาสงกรานต์เทลาบ่าย3โมงพม่าก็จุดไฟสุมรากกำแพงเมืองตรงหัวรอที่ริมป้อมมหาชัยและยิงปืนใหญ่ระดมเข้าไปในพระนครจากบรรดาค่ายที่รายล้อมทุกๆค่ายพอเพลาพบค่ำกำแพงเมืองตรงที่เอาไฟสุมสุดลงเทลาค่ำ8นาฬิกาแม่ทัพพม่าก็ยิงปืนสัญญาณให้เข้าปีนปล้นพระนครพร้อมกันทุกด้านพม่าเอาบันไดพาดปีนเข้าได้ตรงที่กำแพงสุดนั้นก่อนพวกไทยที่รักษาหน้าที่เหลือกำลังจะต่อสู้พม่าก็เข้าพระนครได้ในเวลาค่ำวันนั้นทุกทางนับเวลาแต่พม่ายกมาตั้งล้อมพระนครได้ปีหนึ่งกับ2เดือนจึงเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่าฆ่าศึกเมื่อพม่าเข้าพระนครได้นั้นเป็นเวลากลางคืนพม่าไปถึงไหนก็เอาไฟจุดเผาเย่าเรือนของชาวเมืองเข้าไปจนกระทั่งปราสาทราชมนเทียนไฟไม่ลุกลามแสงสว่างดังกลางวันครั้นพม่าเห็นว่าไม่มีผู้ใดต่อสู้แล้วก็เที่ยวเก็บรวบรวมทรัพย์จากผู้คนโอลหม่านทั่วไปทั้งพระนครแต่เพราะเป็นเวลากลางคืนพวกชาวเมืองจึงหนีรอดไปได้มากพม่าจับได้สัก 30,000
ส่วนพระเจ้าเอกทัตมหาเล็กพาลงเรือน้อยหนีไปซุ่มซ่อนอยู่ในสุ่มทุ่งพุ่มไม้ที่บ้านจิกริมวัดสังฆวาสแต่พม่ายังหารู้ไม่จับได้แต่พระเจ้าอุทุมพรซึ่งทรงผนวดกับเจ้านายโดยมากทั้งข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยและพระภิกษุสามเณรที่หนีไปไม่พ้นพม่าก็จับเอารวมไปคุมไว้ที่ค่ายโพสามต้นส่วนผู้คนพลเมืองที่จับได้ก็แจกจ่ายกันไปควบคุมไว้ต่างค่ายนายทัพนายกองทั้งปวงแล้วพม่าเที่ยวตรวจเก็บบรรดาทรัพย์สมบัติทั้งสิ่งของของหลวงของราษฎรตลอดจนเงินทองของเครื่องพุทธบูชาตามพระอารามใหญ่น้อยไม่เลือกว่าของที่จะหยิบยกได้หรือที่ไม่พึงจะหยิบยกได้ดังเช่นทองเงินที่แผ่หุ้มพระพุทธรูปมีทองคำที่หุ้มพระศรีสรรเพชฌฌาณเป็นต้นพม่าก็เอาไฟสุมพระพุทธรูปให้ทองละลายเก็บเอามาจนสิ้นเท่านั้นยังไม่พอพม่ายังจะเอาทรัพย์ซึ่งราษฎรฝังซ่อนไว้ตามวัดวาบ้านเรือนต่อไปอีกเอาราษฎรที่จับไว้ได้ไปชำระซักถามแล้วล่อลวงให้สอบกันเองใครเป็นโจทย์บอกทรัพย์ของผู้อื่นให้ได้ก็ยอมปล่อยตัวไปส่วนผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์ถ้าไม่บอกให้โดยดีพม่าก็เคี่ยนตีและทำธนกรรมต่างๆเร่งเอาทรัพย์จนถึงล้มตายก็มีสงครามครั้งนี้เกิดในช่วงที่อำนาจทางทหารของราชวงศ์ก้วนบองรุ่งเรืองเกือบถึงขีดสุดโดยนักประวัติศาสตร์ถือว่าชัยชนะเหนือจีนเป็นช่วงที่อำนาจทางทหารของราชวงศ์ก้วนบองรุ่งเรืองถึงขีดสุดสาเหตุหลักที่พม่ารบชนะอยุธยาและจีนนั้นมิใช่เพราะกำลังพลหรืออาวุธที่เหนือกว่าแต่ทหารพม่ากรำศึกและมีผู้บังคับบัญชาทหารที่มีความมั่นใจและได้พิสูจน์ความสามารถมาแล้วขณะที่ฝ่ายผู้นำอยุธยามีประสบการณ์สงครามเพียงเล็กน้อยในสงครามพระเจ้าลองพญาเท่านั้นซ้ำแม้ว่าจะมีการเตรียมการสงครามอย่างกว้างขวางแต่เมื่อสงครามมาถึงผู้บังคับบัญชาอยุธยากลับล่าช้าและไม่ประสานงานกันในสงครามคราวนี้ฝ่ายอยุธยาประสบกับความพ่ายแพ้ทางยุทธศาสตร์ยังเห็นได้ชัดเพราะยุทธวิธีของฝ่ายพม่าสามารถรับมือกับยุทธวิธีน้ำหลากที่ฝ่ายอยุธยามักใช้ได้เป็นผลสำเร็จหลายครั้งในประวัติศาสตร์การสงครามนอกจากนี้พม่ายังได้โจมตีหัวเมืองทางเหนือเพื่อป้องกันการตีกระหน่ำก่อนกองทัพเหนือและใต้เข้าปิดล้อมพระนครพร้อมกันซึ่งช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนเสบียงได้อีกด้วยดังนั้นฝ่ายอยุธยาจึงไม่เหลือยุทธศาสตร์อื่นใดที่จะสู้กับพม่าได้อีกส่วนการที่ฝ่ายอยุธยาพยายามป้องกันมิให้ข้าศึกเข้าประชิดพระนครแต่ได้มีการจัดวางกำลังกระจัดกระจายกันเกินไปอันแสดงให้เห็นถึงข้อผิดพลาดทางด้านการข่าวอีกด้วยเพราะมีที่ตั้งทัพหลายแห่งที่พม่ามิได้ยกเข้ามาเลยส่วนทางที่พบกับพม่านั้นก็ประชัยทุกทิศทางสมเด็จพระเจ้าเอกทัตไม่แสดงความสามารถด้านการบัญชาการรบเนื่องจากทรงมอบหมายการป้องกันบ้านเมืองแก่คณะลูกขุนณศาลาตามคำให้การของชาวกรุงเก่าได้ระบุว่ามีคนไทยทรยศชื่อว่าพระยาพลเทพความว่ามีคนไทยชื่อพระยาพลเทพข้าราชการในกรุงศรีอยุธยาเอาใจออกห่างลอบส่งศาสตราวุธเสบียงอาหารให้แก่พม่าสัญญาว่าจะเปิดประตูด้านทิศตะวันออกคอยรับเมื่อพม่าเข้าโจมตีเข้าใจว่าเป็นบริเวณหัวรอหรือใกล้เคียงซึ่งพม่าก็ได้ระดมเข้าตีกรุงศรีอยุธยาทางด้านนี้ตามที่พระยาพลเทพนัดหมายไว้ในพงศาวดารฉบับหอแก้วและคองบองของพม่าได้บรรยายให้เห็นว่าในสงครามครั้งนี้ผู้ปกครองกรุงศรีอยุธยาเองก็ได้เตรียมการและกระทำการรบอย่างเข้มแข็งมิได้เหลวไหลอ่อนแอสาเหตุการเสด็จสวรรคตของพระเจ้าเอกทัตมีสันนิษฐานไว้หลายข้อในหลักฐานของไทยส่วนใหญ่บันทึกไว้ว่าพระองค์เสด็จสวรรคตจากการอดพระกยาหารเป็นเวลานานกว่า10วันหลังจากที่เสด็จหนีไปซ่อนตัวที่ป่าบ้านจิตใกล้กับวัดสังฆวาสทหารพม่าเชิญเสด็จไปที่ค่ายโพสามต้นเมื่อเสด็จสวรรคตนายทองสุขได้นำพระบรมศพไปฝังไว้ที่โคกพระเมรุตรงหน้าพระวิหารพระมงคลบพิตรต่อมาสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีได้ทรงอัญเชิญพระบรมศพขึ้นถวายพระเพลิงตามโบราณราชประเพณีฝ่ายพงศาวดารพม่าระบุว่าเกิดความสับสนระหว่างการหลบหนีในเหตุการณ์กรุงแตกจึงถูกปืนยิงสวรรคตที่ประตูท้ายวังส่วนคำให้การของแอนโทนีโกยาตันตำแหน่งหัวหน้าฝรั่งต่างด้าวเมื่อวันที่26เมษายนพุทธศักราช2311มีว่ากษัตริย์องค์ที่สูงวัยพระเจ้าเอกทัตถูกลอบปลงพระชนโดยชาวสยามเช่นเดียวกัน
หรือไม่พระองค์ก็ทรงวางยาพิษตนเอง